สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องค่ะเราเพิ่งจะได้กล่องนี้มานะคะก็จะเป็นของที่แม่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะเราก็จะตัดเชือกรอบๆอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็แกะตรงนี้ออกเราจะใช้มีดแล้วกันเนาะดูสิว่าแม่เอาอะไรมาให้เราบ้างอึชทำไมมันติดแน่นขนาดนี้ความลับของการส่ง EMS นะคะ EMS นะคะก็คือการถ้าเราส่งตอนเช้าของเราก็จะถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดเราส่งตอนบ่ายของเราก็จะถึงอีกใน2วันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ด่วนๆก็ต้องส่งตอนเช้านะคะเปิดได้แล้วถ้าเรามาดูของที่อยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นพวกได้ปากผ้าแล้วก็ได้ปากผ้าแล้วก็ผ้าปักนะคะเป็นอู้ผืน1เมตรนะคะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตาก็เล็กอยู่ค่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นสีส้มสีชมพูมันเย็นนะคะแล้วก็สีเขียวสีเขียวสีฟ้าจะเป็นฟ้าครามหน่อยนะคะซึ่งสีอาจจะแตกต่างจากในกล้องนะคะอันนี้ในกล้องจะเหมือนเขียวขี้ม้าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะนี่จะเป็นเขียวเข้มนิดหน่อยนะคะนี่ผ้าเราแล้วก็จะมีได้อีกหลายสีที่อาจจะจำเป็นในการปักผ้าของเราในครั้งนี้นะคะ